สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน Channel สวัสดีนี้แล้วก็อยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวทามิเอลตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาบอกกันว่าเป็นตัว Triple S เลยนะเพราะมันสามารถไปได้หมดเลยครับทั้งลงสนามเองหรือว่าจะเอาไปซัพพอร์ตคนอื่นนะครับแต่ถ้าจะให้เด่นจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องไปซัพพอร์ตคนอื่นนะครับเพราะว่ามันโกงจริงๆเนี่ยก็คือเมตตาของเขาครับแต่สำหรับคลิปของผมในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยไหนๆก็ตัวใหม่มาทันทีนะครับเราก็ต้องเอามาลงสนามก่อนใช่ไหมความสามารถเขาเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับสมคำล่ำลือหรือเปล่านะผมก็จะใช้คู่หูร่างจุตินะครับของทั้งทามิเอลแล้วก็ซาริเอลนะครับทั้งคู่นี้ไปลง PVP ในโหมดสามัญให้กับเพื่อนๆได้ดูครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้กันเลยดีกว่าก็ดีเลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะมีเป็นทามิเอลนะครับซาริเอลแล้วก็จะเป็นโกเทอร์เฟสนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซอร์ดิสเฟสนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆผมก็ลังเลอยู่ครับเพราะว่าผมเนี่ยสามารถทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับได้1ตัวละครเพื่อนสำหรับเผ่านางฟ้านะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่นะว่าจะทำของทามิเอลดีหรือว่าของซาริเอลดีนะครับซึ่งหลังจากที่ผมมานั่งตัดสินใจดูนะผมว่าผมจะทำของซาริเอลก่อนนะครับเพราะว่าของทามิเอลเนี่ยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเขานะครับมันจะเหมือนกับความสามารถของโดรเขียวเลยเพื่อนๆทุกครั้งที่เก็บไม้ตายของศัตรูครบ5จุดนะครับเขาจะมอบทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายได้2เทิร์นนะครับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยมันมีเกาเฟสอยู่แล้วนะที่สามารถลดเกตไม้ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาทำเดเมจหลักของทีมก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นซาริเอลครับเพราะซาริเอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมชอบมากโดยเฉพาะเมตตาของเขานะครับไปซัพพอร์ตทีมสายถึกได้ดีมากๆนะครับสำหรับซาริเอลตัวนี้นะซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของซาริเอลใหม่นะครับเมื่อศัตรูใช้สกิลกับตัวเองนะครับจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มพลังโจมตี 20%เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็หากตัวเองสร้างดาเมจกับศัตรูโดยการใช้สกิลโต้กลับนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลหลักของซาริเอลอยู่แล้วนะจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิต 15% ของดาเมจที่สร้างได้เพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นหมายความว่าซาริเอลของเราเนี่ยก็จะยิ่งตายยากกว่าเดิมแล้วก็หวดกลับหนักยิ่งกว่าเดิมด้วยนะโอเคมาก็คราฟกันเลยดีกว่าครับนี่ครับคราฟได้1ชิ้นนะก็จะเกี้ยงเลยครับไปโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซาริเอลเราเนี่ยจะหวดหนักขนาดไหนนะครับก็สำหรับอาหารที่กินนะครับแน่นอนผมต้องการเปิดก่อนนะเดี๋ยวกินเป็นอาหารเพิ่มค่า CC เลยละกันก็ได้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหค่าพลังทีมนี้สวยมากนะครับ 199,000 นะครับมา3 2 1ไปครับโอเคครับเรามาเจอทีมเดี๋ยวนะทำไมเขายอมแพ้เลยโอเคครับมาโอ้โหเรามาเจอทีมเฟสนะครับคู่หูคิงกับน้องดีเอ็นเน่นะครับก็เขามีเกาเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมห้ามไม่ให้เขาใช้บัฟเลยนะแล้วก็ใช้ทามิเอลนะครับกับซาริเอลเคาน์เตอร์ไปเลยครับผมบอกเลยเราสามารถเร่งพาสีของเซลดิสได้ง่ายมากนะครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะตันแล้วนะโบนัสสแตทเดี๋ยวมาดูนะครับว่าซาริเอลของเราเนี่ยมันจะหวดกลับหนักขนาดไหนนะคุ้มค่ากับที่ทำหรือเปล่าโอเค 32,000 นะครับหวดกลับแล้วก็มีดีบัฟเพิ่มด้วยนะมาได้อยู่ก็โอ้โหเกตเขาใกล้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบรวมสกิลเก่าดีกว่าศัตรูอ๋อน้องดีเนี่ยเขาลดเกตได้นะไม่เป็นไรงั้นผมแบบนี้ดีกว่าโอ้โหซาริเอลจริงหวดหนักอยู่นะครับก่อนเทอร์หน้าเขาใช้ไม้ตายได้นะครับเอาจริงน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าตัวรถเก่งเราเนี่ยมีแค่เกาตัวเดียวนะครับแล้วก็ตรงที่นี่เขาเนี่ยทอนได้ด้วยนะไม่เป็นไรโอ้พี่คิงคิงก็หวดหนักเหมือนเดิมมาครับเดี๋ยวผมใช้ซาริเอลนะครับ2ใบแล้วก็ทามิเอลอีกใบหนึ่งเพราะว่าเก่าเนี่ยมัน
ช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนี้น้องเดียนี่ขอถอนอยู่ด้วยโอเคตอนนี้ก็หวังว่าจะไม่โดนอันติเกาบินไปก่อนนะโอ้โหกลัวอีกแล้วเดียนเน่ไม่แรงหรอมั้งโอเคครับไม่แรงมากได้อยู่ควงไม่หยุดควงไม่หยุดมาอันนี้เราน่าจะใช้ได้ครับไปลดเกียร์ไปก่อนเรียบร้อยครับโอ้โหเกาเฟสแรงเหมือนเดิมนะโอ้ด้านหลังเขาก็เป็นดัตนะครับดัตมืดนะน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าตัวรถเกตเขาไม่มีแล้วนะตอนนี้หมดมือแน่นอนเอาจิกต่อเล็กต่อน้อยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยมาเพื่อนๆไปเลยครับลุยเรียบร้อยไหมโอ้โหเดี๋ยวไม่เข้าเลยนะครับน่าจะติดชิลนะแต่อย่างน้อยก็ล้างอันติได้นะครับสวนกลับไปโอ้โห 55,000 ครับบอกเลย 56,000 โอ้แรงเรียบร้อยครับ 57,000 นะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยซาริเอลนะครับมาก็เดี๋ยวผมบัฟเดเมจก่อนนะครับแล้วก็หวดเลยดีกว่าผมว่าผมเก็บดัตก่อนดีกว่าครับเอ๊ะมันกดไม่ได้เดี๋ยวไม่ผมกดไม่ได้โอเคต้องตายแล้วแหละดัตโอ้โหเดี๋ยวโคตรแรง 250,000 ครับเรียบร้อยโอเคครับมาโหเรามาเจอเผ่าเทพอสูรนะครับเทพอสูรหรือจะสู้เผ่านางฟ้านะครับก็เขาไม่มีบัฟนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไม่ใช้การ์ดเก่าแล้วกันใช้เป็นซาริเอลนะครับแล้วก็ทามิเอลโอเคการ์ดเราค่อนข้างสวยด้วยรอบนี้เดี๋ยวเราสะสมการ์ดแล้วก็ค่อยแอนติเก็บทีเดียวได้เหมือนกันนะโคตรแรงครับ4-4โอเคครึ่งหลอด 50,000 แต่ว่าทำเอลผมก็ใกล้จะได้ไม้ตายแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขยับแล้วกันขยับพอครับโอเคลืมไปนะเขามีรถเกนะครับไม่เป็นไรคามิจิริไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตั้งทอนนะครับแล้วก็บัฟกับใช้การ์ดเก่านะครับอีก1ใบนะตาหน้าเราได้อันติ2ตัวครับน่าจะเก็บได้อยู่นะแบบนี้2อันติ AOE โอเคครับ 65,000 โหตีมาจะตายเองนะพี่ดัตก็ครึ่งรอดอยู่โอ้โหแบบนี้ลากก่อนครับเรียบร้อยแล้วดีบัฟทีมเรานี่จ่ายง่ายมากนะครับดับเบิลคิวไปเลยครับโอเคเรียบร้อยครับปิดเกมไป
นี่เรียบร้อยครับโอ้โหได้เมททำเยวันติก็ไม่แรงมากนะครับ 85,000 นะวัน 80,000 90,000 นะตอนนี้ก่อมาครับต้าสุดท้ายนะครับเรามาเจอทีมเผ่ามนุษย์นะครับเอาจริงทีมเผ่ามนุษย์นี่เราเสียเปรียบมากนะก็มาแบบนี้แล้วกันไม่อยู่แบบนี้สวนไปโอเคดีบัฟไปก่อนนะครับดีบัฟไปก่อนมาเดี๋ยวผมใช้เป็นเกานะครับเหมือนเดิมห้ามผมไว้ก่อนแล้วก็รวมหรือก็โจมตีไปดิผมรวมแล้วกันโอเคとことん抗ってやる。メイドの土産にな。โอ้พี่บันโคตรแรงการทอนก็ไม่ขึ้นนะครับลำบากแล้วเราโอเคการทอนมาได้อยู่แบบนี้เดี๋ยวผมรีบรวมนะครับนี่แล้วก็อีกใบหนึ่งตีไปหน่อยดีกว่าไหมตีไปหน่อยแล้วกันอยู่นิ่งๆมานานครับปวดไปซะหน่อยอีกเยอะมามียังตี2ตัวนะครับบอกเลยทีมเผ่ามนุษย์นี่เสียเปรียบมากนะครับทีมเราสีเขียวตึงโคตรโคตรตายวะเนี่ยโอ้โหบัฟนี่น่าจะไม่รอดโอเคได้อยู่แบบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ซาริเอลไงต้องอันติก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยหวดไปแล้วมันหายนะมาเดี๋ยวผมอันติซาริเอลนะครับโจมตีแล้วก็อันติเก่าแล้วกันโอเคแบบนี้แหละน่าจะดีสุดหายไปทีโอ้โหคือไม่มีตั้งท่านี่แบบกะมากนะซาริเอลอันติเฮ้ยแต่ว่าแรงอยู่ครับท่านี้พอจะบินได้ไหมโอ้ไม่เข้าเลยไม่เป็นไรล้างการ์ดหมดมือบอกเลยว่าเริ่มกันใหม่ครับแล้วเดี๋ยวดูนะแล้วเดี๋ยวเทอร์รี่เขาก็จะมีการ์ดที่เอามาเคลียร์ผมนะครับเดี๋ยวดูนะดีบัฟไปก่อนครับโอ้โหดูโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ลองทำเยลตัวใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าแม่ตาของเขาก็ดีนะครับเพราะว่าโดนโจมตีเข้ามาแล้วมันก็ได้เจ็ดเลือดเรื่อยๆนะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยต้องกังวลนะครับไม่สามารถใช้ตัวเดิมนะครับโจมตี2ครั้งได้ด้วยนะสำหรับการโจมตีแบบท่าหมู่นะครับและทีมที่ไปลองในวันนี้นะครับบอกเลยว่าหลังจากที่เล่นมานะโอ้โหเจอทีมพี่บันเทอร์รี่เนี่ยแทบจะกดยอมได้เลยนะคือเราเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมนี้นะแต่ถ้าเราไปเจอทีมอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเล่นง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยซาริเอลที่ได้รับวัตถุศักดิ์สิทธิ์มานะครับมันก็อัปเกรดโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะทั้งเดเมจแล้วก็ยังสามารถยืนได้นานขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าสามารถโจมตีแล้วก็ดูดเลือดคืนมาได้เยอะกว่าเดิมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หน้าสวัสดีเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ